2ของเดือนมกราคมค่ะเป็นวันที่นุ่นรอคอยนานมากค่ะรออะไรวันอะไรวันเด็กวันเด็กไงคะมีลูกแล้วเหรอจะบอกว่าลูกเออรอคอยจะไปเที่ยวก็ไม่ใช่ก็วันเด็กก็ไม่ว่าให้เด็กไปเที่ยวไงคะมีเด็กมีกิจกรรมเราเด็กหรือเปล่าก็เกิดมาแค่ไม่กี่ปีเองอะค่ะไม่เอาละไม่ถามนุ่นดีกว่าพี่ตั๊กคะคะพาลูกสาวไปเที่ยวที่ไหนล่าสุดบ้างอุ้ยรุ่นนี้มันคงไม่ไปแล้วแหละอ่ะ16แล้วไม่ไปแล้วสมัยก่อนสมัยก่อนเขาต้องมีกิจกรรมนะคะเขาดินไงใช่ไหมทำอะไรบ้างตอนนั้นเด็กๆเด็กๆเขาก็ดูเขาไปตามเรื่องมีร้องเพลงมีกิจกรรมวาดภาพไปฮะไปวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าแต่ก่อนนี่พาไปเขาดินแต่ปัจจุบันนี้ไปไหนเด็กใช่ไหมถ้าไปเขาใหญ่ค่ะเอาจริงเหรอไปเที่ยวมันเที่ยวอะไรที่เป็นเขาจ้ะไปไหนรู้ไหมพารากอนเอพอเรียมเซ็นทรัลส่วนมากเขาจะอยู่คนในเมืองก็จะเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นวันที่เด็กๆรอคอยเด็กรอคอยได้ไปเที่ยวแต่สำหรับพราวไลฟ์คืนนี้ค่ะเขาจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเด็กจะเป็นยังไงพบกับลิตาและฮ่องเต้ค่ะอย่าดึงอย่าดึงเอ้ยเดี๋ยวหยุดจะมาขอฉันทำไมเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันของเขาอย่ามั่วแต่เองเกิด1พฤศจิกาจำได้ผ่านมาแล้วใช่แต่พรุ่งนี้อ่ะเป็นวันเด็กเห็นป่ะเจอเด็กเจอเด็กไม่รู้ตัวว่าแก่นี้พบผู้ใหญ่คนนี้เลยดีกว่าครับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาหนูอยากได้ iPhone 5จังเลยนี่สงสัยเล่นละครมากไปแล้วเนี่ยหนูจะเอาหนูจะเอาอ่ะเดี๋ยวซื้อให้หนูอยากได้ iPhone 5ไอ้นี่อุปทานหมู่หรือเปล่าเรามีพิธีสวดพานยักษ์อะไรแถวนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะงั้นลิต้าไม่เอาแล้วค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าลิต้าเห็นสภาพของคนที่อยากได้อะไรแล้วทำตัวน่าสงสารแบบนี้ลิต้าก็ไม่เป็นไรดีกว่าผมก็ไม่คิดว่าฮ่องเต้จะกล้าทำขนาดนี้นะเขาเรื่องอะไรดีกว่าว่าพรุ่งนี้วันเด็กครับถูกต้องและสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆนั่นก็คือห่วงจุ้ยห้องนอนเด็กนั่นเองค่ะนั่งก่อนห้องนอนเด็กในการจัดเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันมีผลต่อเด็กจริงๆมันมีผลยังไงอาจารย์คือจริงเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเข้าไปได้ทุกห้องนะฮะไม่ว่าจะห้องนอนผู้ใหญ่ห้องนอนเด็กห้องครัวห้องน้ำอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเด็กเนี่ยก็ถือว่ากำลังอยู่ในวัยที่เรียกว่ากำลังเรียนรู้นะครับซึมซับพลังต่างๆรอบๆตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยการที่ได้อยู่ในห่วงจุ้ยที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยเติบโตมาดีได้ด้วยเด็กที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเป็นเด็กช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะถ้าสำหรับห้องเต้เนี่ยอาจจะประมาณ16-17นั่นไงไม่ใช่เด็กอย่างนั้นที่เด็กที่พูดถึงเนี่ยทารกไหมหรือว่าก็เห็นว่างๆก็แอบมาถามห้องนอนเด็กจะทำยังไงดีผมว่าจะทำยังไงคือต้องบอกว่าถ้าเป็นเด็กนี่ก็คือตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะเด็กแรกเกิดเลยไปจนถึงในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยช่วงเวลาที่สำคัญคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง10ขวบทำไมถึงเป็นช่วงเวลานี้อะคะเพราะว่ามันมีทฤษฎีในเรื่องของดวงดาวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าพอครบ10เนี่ยนะครับเข้า11เข้า12เนี่ยมันจะเป็น1รอบของปีนักษัตรสมมติว่าใครเกิดครบ1รอบเนี่ยก็คือ12ปีนะครับแต่ว่าเราจะไม่รอให้ถึง12ปีก็คือถึงสักประมาณ10ปีเนี่ยพลังของคนก็จะเริ่มมีพลังมากขึ้นดังนั้นการเสริมฮวงจุ้ยคือถ้าอยู่แล้วผิดหรือถูกเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดเลยฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเด็กเนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยอาจจะไม่ช่วยมันผิดถูกไหมคะเราอย่าไปคิดว่าการที่เด็กอยู่เฉยๆจะไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะคือเรามีหลายเรื่องที่เราเข้าใจผิดกับเด็กนะอย่างเช่นบางทีผมไปดูบางบ้านเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยชอบเอาลูกโยนขึ้นไปเห็นไหมโยนขึ้นไปนะครับโยนขึ้นไปปุ๊บเด็กลงมาหัวเราะนึกว่าเด็กชอบใจไม่ใช่นะเด็กมันเลือดใจโอ้ยรอดแล้วเว้ยคือมันไม่ได้ชอบนะมันมีหลายเรื่องที่เราอาจจะเข้าใจผิดนะครับในเรื่องของละเอียดอ่อนน่าคิดมากใช่ทีนี้อ่ะมาเข้าหลักการเลยหลักการข้อแนะนำแล้วก็ข้อห้ามในการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์คือสิ่งสำคัญเลยนะสำหรับเด็กเนี่ยต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเมืองไทยก็เป็นแบบนึงฝรั่งเนี่ยลูกไม่กี่แป๊บนึงก็แยกห้อง
เป็นส่วนตัวของเขาล่ะใช่นะครับสิ่งสำคัญอย่างแรกเนี่ยพื้นที่ที่สำคัญสุดในห้องนอนก็คือเตียงนอนแน่นอนนะครับยอดฮิตเลยเนี่ยเด็กๆหลายคนชอบเตียง2ชั้นเป็นฝรั่งไงมีพี่น้องด้วยไงนอนห้องเดียวกันจะได้มีเพื่อนไงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเชื่อไหมว่าในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ได้แนะนำคือในเรื่องเตียง2ชั้นเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า1การอยู่บนเตียง2ชั้นเนี่ยนะครับคนอยู่ชั้นล่างก็ส่วนหนึ่งแต่ลองคิดถึงใจคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าระดับฝ้ากับเตียงเนี่ยมันจะใกล้กันมากโอ้นี่ไงนอนก็ชิดฝ้าชิดนี่เลยไงใช่นะครับซึ่งในหลักฮวงจุ้ยก็ถือว่าการที่เราให้เด็กนอนเตียง2ชั้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ชั้นบนเนี่ยนะครับมันหมายถึงเรื่องของความกดดันนะครับเรื่องของความเครียดนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ต้องชั้นบนหรอกคนที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยสิ่งที่เด็กมองเห็นขึ้นไปก่อนนอนอันนี้เป็นภาพที่สำคัญมากคือเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในการอยู่อาศัยนะครับก็คือว่าจะเอา2เตียงมาตั้งด้วยกันเนี่ยลำบากอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนี้ว่าถ้าอยู่ไปนานๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนำมันเป็นการไปปิดกั้นโดยเฉพาะเด็กเนี่ยอยู่ในวัยที่กำลังจะเรียกว่าปลดปล่อยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ถูกไหมชอบคำว่าปลดปล่อยจริงๆอ้าวเรานึกถึงเด็กนะผู้เด็กเราจะเห็นว่าสมมติเด็กอยู่เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็พูดเล่นของเขาคนเดียวใช่นั่นคือความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าเกิดลิตาพูดเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้าหนูไปทำอะไรให้อาจารย์เหรอคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเตียงก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องพูดเผื่อไว้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ลูกๆอยู่ด้วยกันบางบ้านก็แบบอบอุ่นมากนะครับลูกติดแม่นะครับอาจจะสาเหตุด้วยหลายสาเหตุนะบางบ้านเด็กกลัวความมืดก็มีกลัวผีก็มีนะครับไม่กล้าอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมว่าการค่อยๆฝึกนะครับเมื่อถึงวัยหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยหาห้องที่เป็นส่วนตัวให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตำแหน่งเตียงล่ะคะสำคัญไหมเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าห้ามเอาเตียงนอนไปอยู่ตรงกับประตูห้องเพราะว่ามันจะไม่ดีโอ้อันนี้สำคัญเลยนะคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็เรียกว่าลูกกำลังมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเด็กบ้านเรานะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะทำอะไรแป๊บๆไม่เอาแล้วทำอะไรแป๊บๆไม่เอานะครับเรื่องของตำแหน่งเตียงเนี่ยสำคัญที่สุดข้อควรระวังก็คือว่าบางบ้านเนี่ยเอาเตียงเด็กเนี่ยไปไว้ติดกับหน้าต่างนะครับก็คือหัวเตียงเนี่ยเป็นหน้าต่างเพราะกะว่าให้ลูกนอนแล้วก็ลมพัดสบายๆตอนเช้าตื่นมามีแดดสวยๆนะครับต้องระวังนะบางวันตื่นมาอาจจะไม่เจอลูกเลยกระโดดลงไปนะฮะไม่มีเคยมีเคสนี้นะฮะทุกคนนั่งลุ้นตัวเกรงทำไมหน้าต่างได้ยังไงคาบลูกไปไหมไม่ใช่มันโดดลงไปเองนะครับคือการที่เด็กอยู่ใกล้หน้าต่างติดหน้าต่างมากเกินไปเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความบล็อกแวกจิตใจเลยก็จะเหม่อออกไปอยู่ข้างนอกสิ่งสำคัญคือถ้าเป็นหัวเตียงนะครับก็อยากให้มีความทึบแน่นนะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหัวเตียงมันโปร่งเกินไปเนี่ยมันทำให้สมาธิของเด็กเนี่ยมีปัญหานะครับอีกอย่างนึงก็คือตำแหน่งของประตูนะครับคือบางบ้านเนี่ยมีเตียงนอนปุ๊บอาจจะเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีเตียงคล้ายๆเปลนะครับเตียงเด็กเล็กได้วางอยู่นะครับถ้าเปิดประตูไปแล้วชนกับเตียงเลยก็ไม่แนะนำนะครับมันถือว่าเป็นพลังที่แรงเกินไปเด็กก็จะเป็นเด็กที่แบบเบื่อง่ายทำอะไรแป๊บก็เปลี่ยนแหละการที่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันไม่เป็นไรครับถ้าจำเป็นจะต้องอยู่ห้องเดียวกันอยู่เนี่ยการแยกที่นอนให้ชัดเจนสำคัญคือที่นอนส่วนของเด็กก็ควรเป็นส่วนของเด็กเลยบางบ้านเนี่ยเอามาต่อกันหมดแล้วนอนกลิ้งกันเป็นแบบเป็นฟูกเป็นแพเหมือนเวลาเขาอุ่นไส้กรอกเห็นไหมหมุนไปหมุนมากลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้เนี่ยบางทีคุณพ่อไปนอนคุณแม่ไปนอนตรงรอยต่อของฟูกอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ภาวะการนอนหลับไม่ดีครับนะครับถ้าเกิดที่มันแบบว่าจำกัดจริงๆไม่สามารถเห็นประตูได้ทำไงหลักของการเห็นประตูคือว่าเรามองเข้าไปแล้วอ่ะไม่ใช่เวลาคนเดินเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กจะต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเข้ามาถ้าเกิดเราไปนอนแบบหัวเตียงไปหันด้านเดียวกับประตูเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าใครเข้ามานะจะแบบเกิดความหวาดระแวงเกิดความตกใจให้เห็นประตูให้เห็นประตูให้เห็นประตูดีกว่านะครับแล้วก็ฝากถึงเรื่องของเล่นเด็กด้วยนะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอยากให้ลูกหลับด้วยการเอาของเล่นมาล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นพวกแท็บเล็ตทั้งหลายเนี่ยนะครับเด็กสมัยนี้กลายเป็นแบบหน้าจอเปลี่ยนให้ตลอดจะหลับปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับมนุษย์ต่อไปเนี่ยนิ้วจะเล็กลงเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอามาแตะนู่นแตะนี่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับของเล่นเนี่ยดีที่สุดคือควรจะแยกห้องออกไปนะครับอย่าให้ที่นอนที่เล่นเป็นที่เดียวกันห้องนอนห้องนอนห้องเล่นของเล่นก็ห้องเล่นของเล่นเลยใช่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมาปนกันเนี่ยโอกาสที่เด็กจะหลับก็ยากขึ้นนะครับเราก็จะเพาะเป็นนิสัยให้เหมือนแบบติดในเรื่องของเล่นแล้วอย่างสีในห้องนอนเกี่ยวไหมคะเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญเลยนะฮะในเรื่องของสีเนี่ยนะครับเด็กห้องนอนเด็กเนี่ยหลีกเลี่ยงสีที่เป็นโทนทึบๆนะฮะทึบเนี่ยคือพลังหยินในฮวงจุ้ยนะครับคือความสงบ
คือความหยุดนิ่งนะครับเด็กอยู่ในวัยเจริญเติบโตนะครับสีที่เป็นโทนสว่างนะครับโดยเฉพาะสีที่เราถือว่าส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์โดยตรงเนี่ยก็จะมีสีออกโทนฟ้านะครับเป็นสีแบบธรรมชาตินะครับคือมองไปแล้วเราเห็นได้ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งสีออกโทนชมพูหน่อยก็ได้นะครับก็เป็นสีที่เรียกว่าส่งเสริมได้แต่ว่าบางบ้านอาจจะมีการแบ่งนะว่าเด็กผู้ชายให้ใช้สีฟ้านะครับเด็กผู้หญิงให้ใช้สีชมพูนะครับก็แบ่งได้แต่เฉพาะตอนเด็กๆเพราะว่าบางบ้านลูกชายโตขึ้นมาก็ชอบสีชมพูก็มีเยอะมีเยอะมากนี่ไงอันนั้นก็ไปตัดสินกันตอนโตอีกทีนึงตอนเด็กๆก็แยกกันไปก่อนโอเควันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดห้องนอนเด็กเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเด็กแล้วค่ะนอกจากจะพาเด็กๆในบ้านเนี่ยนะคะไปเที่ยวกิจกรรมพิเศษนอกแล้วเนี่ยการจัดห้องนอนเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคืนนี้พ่อไปจัดกับหนูไหมจัดอะไรจัดห้องนอนจ๋าเด็กคนนี้ดูแปลกๆน่ากลัวมากนะเอาละครับและในช่วงหน้าครับไปดูซิว่าพราวจะมาแจกอะไรท่านผู้ชมอีกช่วงหน้าเจอกันค่ะได้ชวนแฟนคลับไปดูเธอเท่านั้นสุนทราพรจากมิวสิคัลค่ะเป็นยังไงล่ะโอ้โหฟีดแบคคือแฟนคลับค่ะพี่ตั๊กเข้ามากดไลค์ในแฟนเพจเพียบเลยค่ะหนึ่งในนั้นมีดิฉันด้วยเธอเท่านั้นที่จิตใจฉันอย่าร้องค่ะอย่าร้องค่ะขอเข้ามาคือปล่อยให้อยู่ไงเพราะว่ามันดึกแล้วปล่อยให้วิ่งเล่นไปก่อนนะคะและสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมละครเวทีเธอเท่านั้นสุนทราพร The Musical พร้อมกับพราวไนท์เตรียมตัวไปรื่นรมผสมแฟนตาซีพร้อมกันในวันที่24มกราคม2556นี้นะคะแต่สัปดาห์นี้พิเศษมากเพราะว่าพราวไนท์นะคะเรามีคอร์สสัมมนาฟรีมาให้แฟนคลับรู้ชื่อว่า Secret to Success นะคะซึ่งคนที่มาอบรมเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากมากเพราะเขาเป็นถึงอดีตที่ปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพของบารักโอบามาก็คือคุณไบรอันโคเบิร์ตแล้วก็คุณโอเวนฟิสแพทริกนั่นเองอ้าวอย่างนี้มองสภาพเห็นเลยว่าต้องพิเศษระดับโลกแน่นอนเพราะว่าขนาดโอบามาเนี่ยสังเกตว่าเวลาเขาขึ้นสปีชเนี่ยนะวิธีการพูดบุคลิกต่างๆมันโอ้โหดูดีไปหมดเลยผ่าน2ท่านนี่มาหรอใช่แล้วไม่ธรรมดาแล้วนะคะไม่ธรรมดาตัวที่ไหนรู้ไหมคะไม่ใช่ว่าใครจะไปก็ได้เพราะราคาค่อนข้างสูงเท่าไหร่อ่ะท่านละ 30,000 ท่านละ 30,000 เดี๋ยวๆจริงๆฟังแล้วมันสูงนะแต่ว่าถ้าไปฟังแล้วมันได้อะไรเยอะนะมันไม่น่าจะแพงแต่ว่าเรามีจัดให้ถึง2ท่านนะคะหมายถึงเราจะมอบให้แฟนๆ2ท่าน2ท่านท่านละ1ท่านละหนึ่งท่านละหนึ่งก็ต้องมีสองวันใช่ค่ะคอร์สนี้จริงจังมากมีถึง3 วัน 3 วันวันที่1-3กุมภาพันธ์ที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์นะคะคือต้องไปครบคอร์สเขาต้องครบก็เหมือนแบบแต่ไม่ครบก็ไม่จบนะเสียดายนะคะเดี๋ยว3 วันนี้เขาสอนอะไรบ้างคะคุณเปิ้ลข้อดีของคอร์สนี้คือว่าเขาจะดึงศักยภาพในคุณนี่แหละออกมาถ้าเอามาใช้และอีกอย่างนึงนะคะคือเขาจะดูว่าความพิเศษในตัวคุณเนี่ยทำอะไรได้บ้างและคุณจะทำงานหรือทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขโอ้อันนี้ถือว่าดีเพราะบางคนเนี่ยนะเราจะเคยเห็นว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกวันเรียกว่าชีวิตดีหมดแต่บริหารจิตใจไม่ได้อันนี้น่ากลัวเออคืออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเพราะงั้นทำไงจะประสบความสำเร็จในทุกอย่างใช่ไหมค่ะน่าสนใจมากนะต้องทำไงอ่ะใช่ก็อยากได้ต้องทำยากมากเลยพี่ตั๊กยากมากเลยคุณจริงเหรอคะเข้าไปใน Facebook แล้วกดไลค์อ่ะยากมากเลยเนี่ยไม่ยากนะทำมันคลิกทีเดียวยากกาดเลย 30,000 บาทง่ายมากค่ะเข้า Facebook ของเราพราวไนท์คลิกไลค์เสร็จแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์ในนั้นแหละแล้วก็รอผลว่าคุณได้หรือเปล่าแค่นั้นเองโอ้โหน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นอันนี้พลาดไม่ได้อันนี้ก็ขอบอกเลยขอบอกเลยนะคะว่าเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อแฟนคลับพราวไนท์เท่านั้นค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็คงจะหมดแล้วนะคะคงจะต้องกลับมาพบกันใหม่กับเรา3สาวแล้วก็อีกหลายๆท่านหน้าตาจุ๋มจิ๋มกันไปมานะกับพราวไนท์นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ